ครับสำหรับบทเรียนต่อไปนะครับซึ่งอยากจะขอแนะนำอาจารย์นะครับที่สอนในระดับชั้นป .1 ทุกท่านว่าเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาบวกลบนะครับและการบวกลบและคนเนี่ยในระดับชั้นป .1 เนี่ยจะเน้นที่ตัวตั้งแล้วก็ผลลัพธ์ไม่เกิน100และเรื่องนี้นะครับแนะนำว่าให้สอนเป็นบทเรียนสุดท้ายในระดับชั้นป .1 เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่จะรวมการบวกการลบต่างๆนะครับมาเป็นโจทย์ปัญหาและให้นักเรียนลองเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบโดยที่อยากให้นำเสนอเป็นบทเรียนสุดท้ายเพราะว่าเมื่อนักเรียนจะได้นำความรู้จากการเรียนในบทเรียนก่อนๆนะครับอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของเลขาคณิตเรื่องของการวัดการชั่งการตวงเราสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้นะครับมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาเพื่อให้นักเรียนแก้ปัญหาได้นะครับคำศัพท์พวกนี้เราสามารถเอามาอยู่ในรูปของโจทย์เช่นตัวอย่างคือบอกว่าน้ำปิงมีรูปสามเหลี่ยม10รูปน้ำฟ้ามีรูปสามเหลี่ยม20รูปทั้ง2คนมีรูปสามเหลี่ยมรวมกันกี่รูปนี่ครับนี่ก็จะได้นึกถึงอ้อรูปสามเหลี่ยมเป็นไงมีอยู่10อันนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีก20นะครับเอามารวมกันคำว่ารวมกันเป็นคำที่เป็นคีย์เวิร์ดของการบวกนะครับตรงนี้ก็ให้นักเรียนลองเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนซึ่งก็จะมีอยู่2ประเภทเหมือนกันตรงนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจมาตั้งแต่ช่วงแรกของการเรียนในเทอมต้นแล้วว่าถ้าประโยคสัญลักษณ์ที่ยังไม่มีคำตอบนะครับมีแต่ตัวตั้งกับตัวบวกเราจะเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์เปิดแต่ถ้ามีคำตอบแล้วนะครับเราจะเรียกมันว่าประโยคสัญลักษณ์ปิดนะครับตรงนี้เราก็ให้เขียนตออบตอบเป็นเลขไทยแล้วก็เติมหน่วยจากโจทย์ด้วยทำแค่นี้พอครับในระดับชั้นป .1 ยังไม่ต้องพยายามให้นักเรียนแสดงวิธีทำเขียน 4-5 บรรทัดแล้วก็ต้องเขียนโจทย์ทีละวรรคทีละวรรคหน่วยต้องตรงกันเป๊ะอย่างนี้นะครับก็คือจะทำให้เกิดความรู้สึกยุ่งยากและเด็กก็รู้สึกว่ามันยากเกินไปในการจะทำให้สำเร็จได้ในแต่ละข้อเขียนแค่นี้ก็พอครับโจทย์มาเขียนเลยประโยคสัญลักษณ์อาจจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรืออาจจะให้นักเรียนเขียนทั้งประโยคสัญลักษณ์เปิดและประโยคสัญลักษณ์ปิดก็ได้นี่ครับก็เขียนคำตอบเป็นเลขไทยตอบตามโจทย์อย่าลืมเขียนหน่วยตามโจทย์นะครับนี่ก็9ขวบครับซึ่งคุณครูเนี่ยควรจะต้องเน้นย้ำให้นักเรียนเข้าใจคีย์เวิร์ดของคำต่างๆที่จะปรากฏอยู่ในโจทย์เช่นคำว่าเหลือแบ่งออกไปแบ่งให้เพื่อนซื้อไปจ่ายไปให้ไปเงี้ยจะเป็นคีย์เวิร์ดของการลบนี่จะได้เข้าใจว่าอ๋อถ้ามีคำเหล่านี้อยู่น่าจะมีแนวโน้มที่จะเป็นการลบนะครับหรืออย่างการบวกก็ต้องมีการได้มามีคนให้มาเพิ่มแม่ให้เพิ่มซื้อมาเพิ่มนะครับรวมเท่าไหร่มีทั้งหมดเท่าไหร่พวกนี้เป็นคำที่จะต้องเน้นย้ำกับนักเรียนเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยนักเรียนในการแก้ไขโจทย์ปัญหามากขึ้นนะครับต่อมานะครับก็จะมีโจทย์ในอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ฝึกนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาโดยมากโจทย์ปัญหาจะมีตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในโจทย์เนี่ย2ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับแต่โจทย์ข้อนี้ครับถ้านักเรียนที่เก่งเขาจะตอบได้เร็วเราจะสามารถวัดนักเรียนได้จากโจทย์เพียงข้อเดียวนะครับบ้านของแก้วอยู่ห่างจากโรงเรียนเป็นระยะทาง30เมตรแก้วเดินทางไปและกลับเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรถ้ามีมาแค่นี้ถ้านักเรียนยังเป็นนักเรียนที่ยังสงสัยยังไม่เข้าใจเขาก็จะงงว่าจะทำยังไงกับเจ้าตัวเลข30นะครับแต่ถ้านักเรียนที่เข้าใจก็จะอ๋อไปก็30กลับก็30เป็นระยะทางเท่าไหร่ก็ต้องเอามารวมกันก็คือเอา30เนี่ยแหละครับบวกกับ30เพราะมันไปและกลับก็คือรวมแล้วคำตอบคือ60กิโลเมตรโจทย์ในลักษณะนี้เราสามารถแต่งขึ้นมาได้นะครับว่าอาจจะเดินทางไปตรงนี้แล้วก็กลับโดยที่ในโจทย์มีแค่ตัวเลขแค่ตัวเดียวก็จะทำให้นักเรียนได้ฝึกคิดแล้วก็ได้มองเห็นว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยบางครั้งโจทย์ปัญหาในการบวกลบเราไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขที่มันอยู่แยกจากกันเพราะปกติเราจะเจอแม่ให้เท่านี้พ่อให้เท่านี้เพื่อนให้เท่านี้เอามารวมกันได้เท่าไหร่นะครับนี่คืออีกลักษณะหนึ่งอันนี้คือตัวอย่างของโจทย์การบวกการลบที่เป็นโจทย์ปัญหานะครับต่อมาเป็นปัญหามากๆเลยในการสอนการโจทย์ปัญหาในระดับชั้นป .1 ในเรื่องของการสอนโจทย์ปัญหาละคนนะครับซึ่งไม่แนะนำที่จะมาถึงชูอาจารย์มาถึงเอาโจทย์แปะปึ้งบนกระดานให้นักเรียนแก้นะครับอยากจะให้อาจารย์ลองปรับนิดนึงโดยการไปหาภาพนะครับเป็นร้านค้าสวยๆหรือคุณครูอาจจะตัดรูปภาพขึ้นมาแปะบนกระดานเป็นสินค้าต่างๆนะครับก็ให้นักเรียนเห็นว่าสมมุติว่าเราไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปที่ตลาดแห่งหนึ่งเราจำเป็นไหมที่จะต้องซื้อของแค่ชิ้นเดียวไม่จำเป็นถูกไหมครับเราอาจจะอยากได้ของมากกว่า1ชิ้นแล้วก็จะเห็นว่าโอ้ของแต่ละชิ้นอยากซื้อใครอยากซื้อน้ำปลาบ้างยกมือใครอยากซื้อแตงโมใครอยากซื้อแครอทนะครับเด็กก็จะยกมือเห็นว่าหลายๆคนเนี่ย อยากซื้อของหลากหลายซึ่งของแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้มีของที่เป็นราคาเท่าไหร่บ้างเขาจะบอกว่าน้ำดื่มราคา15บาทแซนด์วิช35บาทไข่ไก่18บาทจะมีของหลายๆชิ้นให้นักเรียนดูว่าเนี่ยแต่ละอย่างมีราคาที่แตกต่างกันใครอยากซื้ออะไรบ้างนะครับตอนแรกก็ให้นักเรียนคิดแล้วบอกว่าให้ลองคิดว่าสิ่งที่ตัวเองอยากซื้อทั้งหมดไม่เกิน6ชนิดนี้เนี่ยรวมแล้วจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อได้นั่นก็จะบวกหลายๆครั้งก็จะเริ่มเห็นกระบวนการในการคิดแบบละคนละคือมีการบวกเยอะๆขึ้นทีนี้ถ้าอย่างนั้นก็จะได้แค่คอนเซปต์ของการบวกเพิ่มขึ้นมากกว่า2จำนวนต่อมาเราก็เลยกำหนดไปเลยถ้ามีเงิน50บาทจะซื้ออะไรได้บ้างถ้ามีเงิน80บาทจะซื้ออะไรได้บ้างนี่ก็ต้องคิดแล้วว่ามีอยู่80ของเมื่อกี้แต่ละอย่างราคาเท่าไหร่บ้างก็จะต้องเอามาบวกก่อนแล้วก็มาลบออกจากจำนวนเงินที่มีว่าตกลงแล้วลบกันได้ไหมถ้าเกิดของที่รวมออกมาราคามันมากกว่าจำนวนเงินที่มีก็แปลว่าซื้อไม่ได้แล้วนะครับนี่ก็คือเป็นโจทย์ปัญหาที่จะกระตุ้นความคิดของนักเรียนนะครับหรือกำหนดไว้ว่าต้องซื้อของ3ชิ้นนะครับ3อย่างต้องเตรียมเงินมาเท่าไหร่ถ้าต้องการของแซนด์วิช2ชิ้นน้ำดื่ม2ขวดจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแต่งโจทย์ปัญหาที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกคิดในการคิดเลขหลายๆครั้งมากขึ้นนะครับจนนำไปสู่โจทย์ปัญหาในหนังสือเรียนที่จะต้องมีเรื่องของการใช้เครื่องหมายวงเล็บนะครับเพื่อบ่งบอกว่าเราจะต้องคำนวณจำนวนไหนก่อนแล้วค่อยคำนวณจำนวนไหนทีหลังเพื่อจัดระบบความคิดในสมองของนักเรียนออกมานะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยพอนักเรียนเขาได้จากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บอ่านโจทย์ก็จะรู้ท่อนละแบ่งให้น้องมีคำว่าแบ่งอยู่ในหัวก็คือต้องเอาไปลบแล้วแหละซื้อมาเพิ่มอีกมีคำว่าเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็ต้องบวกนะครับแล้วนี่จะทำตรงไหนก่อนล่ะนะครับก็จะต้องดูบริบทของแต่ละโจทย์แต่ละชนิดแต่ละข้อไปก็ดูอย่างนี้แบ่งให้น้องไปก่อนเพราะฉะนั้นเอาไปลบก่อนละกันแล้วก็ค่อยเอามาบวกเพราะซื้อมาเพิ่มทีหลังแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนคำตอบเป็นเลขไทยเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ทั้ง2อย่างคือทั้งแบบเปิดแล้วก็แบบปิดตรงนี้ค่อยๆทำไปซึ่งโจทย์ตรงเนี้ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งนักเรียนหลายๆคนเนี่ยจะมีความเข้าใจและประสบการณ์จากการเรียนมาไม่เท่ากันต้องค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปอย่าใจร้อนนะครับแล้วเราต้องคอยให้กำลังใจนักเรียนว่าสู้ๆทำได้ไม่ยากนะครับความสามารถของนักเรียนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและความทัศนคติในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นทัศนคติในแง่บวกนะครับไม่รู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องของตัวเลขที่เขาไม่ชอบแล้วก็แถมยังโดนกดดันจากคุณครูคณิตศาสตร์อีกนะครับก็อยากฝากคุณครูไว้ว่าเรื่องของการสอนโจทย์ปัญหาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เราสามารถดึงมาจากสิ่งใกล้ตัวของนักเรียนนะครับแล้วนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องมาถึงให้โจทย์ไปเลยปึ้งใครก็ไม่อยากทำเพราะรู้สึกว่าไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของฉันยังไงเลยแต่ถ้าเราดึงเรื่องของกิจกรรมที่นักเรียนสามารถได้ใช้การคิดคำนวณแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะช่วยให้นักเรียนนะครับสามารถเห็นความสำคัญแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรียนไปเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็จะตั้งใจเรียนสามารถทำคะแนนในวิชานี้ออกมาได้ดีแล้วก็รักวิชาคณิตศาสตร์นะครับก่อนจากกันไปนะครับขอฝากนะครับว่าหัวใจสำคัญของการสอนคณิตศาสตร์เนี่ยคือต้องทำให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเพราะในระดับชั้นประถมศึกษานะครับตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เลยเนี่ยคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของเขาเราเรียนจากสิ่งที่มันเป็นนามธรรมสร้างมาเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของคณิตศาสตร์ป .1 ทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขากลับบ้านไปเขาก็เจอไม้หนีบผ้านะครับกลับบ้านไปเขาก็เจอช้อนเจอฝากวดน้ำซึ่งเราเอาของใกล้ตัวพวกนี้มาสอนมาเป็นสื่อในการเรียนรู้นี่ก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถนำกระบวนการนะครับเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในสมองแล้วก็หยิบจับสิ่งต่างๆรอบตัวมองออกมาว่าอ๋อมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนนี่ก็จะเป็นการดึงรีคอร์ความคิดความรู้ที่ได้จากห้องเรียนนะครับทำให้เขารู้สึกว่าคณิตศาสตร์ก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเขานั่นเองครับ